ท่านบอกว่าสร้างนี่เยอะแยะสมัยก่อนไม่ได้สร้างเลยสมัย 4-5 ปีก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาเนี่ยตัวหนี้ต่อ GDP เท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่แค่ 42% ไม่ได้สูงกว่าในอดีตเลยคำตอบมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่กู้มาเนี่ยลงทุนอะไรจริงจังสร้างรายได้ในอนาคตได้หรือไม่ถ้าสร้างได้ GDP มันโตขึ้นมามันก็สามารถรองรับขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ตัวเลขอินดิเคเตอร์ที่สากลเขายอมรับเราดีขึ้นทุกตัวท่านบอกเละเทะทุกตัวมันผมเลยต้องขออนุญาตพูดเห็นต่างกันนะครับซึ่งเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยท่านก็พูดของท่านได้ผมก็พูดของผมแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นฉะนั้นทุกโครงการที่ออกมาเราพยายามทำเพื่อปูรากฐาน